โปรเจกต์นี้ค่ะ Beauty the Beat มาได้ยังไงคะจริงๆทำมา4ปีแล้วครับโอ้โหหมดโปรเจกต์เนี้ยเหมือนว่าตัวโปรเจกต์ด้วยมันพัฒนาจากแรกเริ่มเลยคือตั้งแต่ทำทุกเซียนเดอะเฟซจบพี่วันพี่เก้งก็เหมือนว่ามีไอเดียที่มานำเสนอเรานะฮะก็คือเป็นคือไอเดียอันเนี้ยเกี่ยวกับการเล่นคอนเสิร์ตครับค่ะแต่ว่าระหว่างทางมันก็มีแบบว่าโควิดด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเรายังไม่แน่ใจว่าคอนเสิร์ตจะมีได้หรือไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เมื่อทุกอย่างมันเราก็จะเห็นว่าคอนเสิร์ตมันเต็มไปหมดเลยเราก็รู้สึกว่าดีไอเดียเนี้ยมันยังมีความน่าสนใจแล้วมันน่าจะสนุกถ้าทำอยู่นักแสดงล่ะคะเลือกยังไงบ้างเห็นเคมีเด็กยังไงฮะถึงได้เป็นเซตนี้มาคือเหมือนบทที่เราเขียนนะคะเหมือนมันเขาเลือกนักแสดงจริงๆเหมือนทุกคนที่ปรากฏตัวตรงเนี้ยเขาเหมาะสมทุกอย่างในการเป็นแคสของ Beauty and the Beast ภาพยนตร์เรื่องนี้จะดึงศักยภาพทุกอย่างทั้งการแสดงการร้องเพลงการตอแหลในบางเรื่องบางฉากคือเขาจะได้ทำทุกอย่างจริงๆในภาพยนตร์เรื่องนี้มันท้าทายพวกเขามากนุ่นนิวก่อนเลยครับยังไงฮะการตัดสินใจร่วมโปรเจกต์นี้โอ้ยดีใจมากเลยครับอยากขอบคุณทั้งพี่เติ้ลแล้วก็ทาง GDH ด้วยครับที่แบบให้โอกาสนี้กับผมเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผมร่วมงานกับทาง GDH เลยครับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ได้ร่วมงานกับทั้งพี่ปิงปองพี่นิ้นิวพี่ไอซ์ด้วยมันต้องสนุกมากแน่เลยมันต้องแชร์เลนตัวเองมากน้อยขนาดไหนนุ่นนิวกับบทนี้แชร์เลนอยู่ครับเพราะว่าปกติผมก็ตามพี่ๆไม่ค่อยทันเท่าไหร่ แต่ว่าในอนาคตน่าจะซึมซาบอะไรมาได้เยอะในอนาคตผมน่าจะเก่งขึ้นกลัวความคอมเมดี้ไหมฮะความคอมเมดี้จริงๆหนังคอมเมดี้เล่นยากนะครับแต่ถ้าอยู่กับพี่ๆไปให้คุ้นชินน่าจะแบบเคยชินขึ้นแล้วก็น่าจะเล่นได้ดีขึ้นเราควรเอเดตี้ใครมากที่สุดครับอะไรนะควรเอเดตี้ใครอ่ะพี่ปิงปองหรอทำไมถึงมาเปิดเพลงอะไรขนาดแล้วคุณเพลงก็เต้นทำไมถึงควรเอเดตี้พี่ปิงปองครับอยู่กับพี่ปิงปองแล้วต้องขำตลอดเวลาเลยแบบบางทีพี่ปิงปองส่งอะไรมาก็รับได้บ้างรับไม่ได้บ้างตามทันบ้างส่วนใหญ่ก็รับไม่ได้หมายถึงว่าตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่มาแล้วนุ่นนิวอยู่ของนี่แบบของสายแบบนั้นดีแล้วนุ่นนิวพยายามจะบอกว่าเดี๋ยวอยู่กันไปเดี๋ยวจะเป็นเองจะเป็นหาต่ำมาอยู่บนนั้นชั้นกลัวแล้วดีแล้วคุณไอ้พี่เฮียกันเป็นการกลับมาในรอบไปหลายปีเลยค่ะใช่ค่ะก็ไอเดินนั่นนี่เดินนั่นค่ะโอเคค่ะก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณเงินก็ทีมงานทุกคนแล้วก็เป็นหนังเรื่องที่สาวไปกับจีนเนี่ยจีนเนี่ยชื่อเป็นหนังแรกแต่ว่าก็รู้สึกตื่นเต้นก็ตั้งแต่ฟังพี่เติ้ลตั้งแต่แรกแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บทนี้น่าจะเป็นบทที่ท้าทายที่สุดสำหรับไทยแต่คิดว่ามันยากก็เลยคิดใจว่าก็ดีใจมากเลยทางที่แบบเรื่องร้องเรื่องเต้นไอ้ก็น่าไม่น่ามีปัญหาแล้วเหมือนกันนะก็มันมีบางเรื่องที่ท้าทายมากมากพอสมควรที่อาจจะต้องแบบว่าต่อสู้กับมันเองอาทิเช่นผมไม่ได้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 แต่ว่าอยากให้แฟนๆน้องไอซ์ส่งใจแบบส่งพลังใจให้เขามากเพราะว่าคือถ้าคุณได้เห็นในหนังคุณจะรู้เลยว่าเขาต้องทุ่มเทมากๆจริงๆถึงรับบทนี้ได้เขาต้องแบบเนี่ยก็แบบเอาใจช่วยเขาอยู่ทุกวันว่าขอให้ไปถึงแบบอย่างที่เราต้องการไปถึงเลเวลนั้นได้ใช่ใช่นี่ๆๆๆสตาร์สตาร์ค่ะ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 ขออนุญาตด้วยนะคะอาจจะต้องใช้ล่ามอ่ะรอบอย่างล่ามตูการร่วมงานกับพี่เติ้ลเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเคยร่วมงานกับพี่เติ้ลแล้วเมื่อตอนแดริตูซี่สมัยนานมาแล้วแล้วก็พี่เติ้ลเค้าก็เรื่องเนี้ยพี่เติ้ลเค้าก็แบบลองมาแคสดูมั้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าเวลาทำงานกับพี่เติ้ลหนักเก่งทุกครั้งไม่รู้ว่ามันรู้สึกเก่งเพราะเราสนิทกับเขาด้วยบ้างอะไรเงี้ยเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยแล้วพอเราแบบได้
ดูแบบว่าบทเราต้องทำอะไรบ้างคือยากมากก็เลยแบบเก่งมากเอาเรื่องพยายามทำให้ดีบทเอาเรื่องนี้ไม่ได้เล่นตัวเองเหรอไม่ใช่เลยยังไงครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้บทแตกต่างจากชับเข้าหมายยังไงครับไฮโซจริงแล้วก็ไฮโซนะเป็นสื่อดาวไปดูได้ให้ดูกลับมาร่วมงานกับเขาเวอร์ชันนี้เป็นไงบ้างกับครั้งแรกที่ร่วมงานแล้วมาพอมาเป็นพิซซ่าจะได้ในวันนี้แล้วมาเก่งเลยแต่เดี๋ยวมีแบบเวิร์กช็อปมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บทยากแล้วก็พิกบทมากพอสมควรอันนี้เชื่อได้ผมใช่ไหมอันนี้เชื่อได้ครับเชื่อได้มันใส่สวยไหมคะคือมันประจักษ์อยู่ที่หน้าหรือเปล่าถ้าใส่สวยหน้าใครคะได้ยังได้อยู่ใช่ไหมคนอาจจะคิดว่านี่นี่ภายในนามของวิมานหนาเกือบจะแพ้นาคนละเรื่องคนละเรื่องนะคะอันนี้เรื่องนี้คนอาจจะคิดว่าวิมานหนาคือคนอาจจะคิดว่าเราเป็นนางเอกคู่บุญหรือเปล่าแต่ด้วยพื้นฐานเดิมอย่างที่เราบอกว่าเราลืมกรรมพืชไปแล้วว่าใครสร้างเรามาใช่แล้วก็เลยไปโลดแล่นไปทำงานกับพี่บอยที่กอนกีไปทำงานกับพี่น้องใครต่อใครจนวันนี้นี่นะคะเราเฉิดฉายเราเฉิดฉายจนเป็นนางเอกระดับประเทศแล้วจริงๆเขาต้องมาขอร้องเราจนทุกวันนี้ก็คือเหมือนเขาคือเขาแค่ขอร้องแค่แบบมาจับไหล่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาแต่ว่าทีเนี้ยเขาลูดตัวลงมาที่ขาแล้วยื้อแล้วว่าฉันตัดสินใจหน่อยได้ไหมล่ะแต่สุดท้ายแล้วก็รับเพราะเหมือนจะสั่งความนิยมได้ค่ะว่ามีการไปแบบว่าทัวร์ไหว้พระขอพรได้เล่นนะคะไปหมู่ไม่เพราะเราอยู่กับพี่เติ้ลมาเราเห็นอยู่แล้วว่าพี่เติ้ลน่ะเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแบบเข้มเที่ยวในการทำบทอ่ะเขาจะเข้มเที่ยว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 เขาตั้งใจทำบทอย่างเข้มข้นคือเราก็รู้สึกว่าเราเห็นความตั้งใจนี้แล้วเราคิดว่าเขาตัดสินใจอะไรไม่ผิดพลาดแล้วเขาตัดสินใจอะไรมันเฉียบคมแล้วมันก็ได้คึกคักได้เป็นไวรัลกันอย่างที่ทุกคนได้เห็นมาก่อนผลงานด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ายังไงถ้าเขากำกับเต็มปากแล้วต้องเอาดวงไปผูกเพื่อให้เขาว่าเอาเราไปเล่นด้วยจ้าดวงสำเร็จหมดแล้วจ้าสุดท้ายพี่เต้นฝากจะได้ดูกันไหมปีนี้ปีหน้าหรือยังไงปีหน้าค่ะปีหน้าแต่ว่าอยากให้ติดตามจริงๆเพราะว่าเนี่ยนี่คือซูเปอร์แคสต์คือ perfect cast ที่อยากได้เลยแล้วด้วยเรื่องด้วยอะไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าคุณเสียดเฟซพาคุณสนุกพาคุณมีความสุขเท่าไหร่คูณไปเลยร้อยเท่าค่ะพูดได้เพราะว่ายังไม่ทำอะไรเลยไม่จริงๆเพราะว่าเรื่องนี้จะพาคุณดียอนไปทุกอย่างแล้วก็หวังว่าหนังนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขแบบมีความสุขมากๆจริงๆค่ะติดตามขอบคุณครับ